สวัสดีค่ะเด็กๆ Hi Hi สวัสดีนะคะครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่3นะคะที่เราได้มาเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะครั้งที่แล้วนะต้องขออภัยเพราะว่ามันมีการไม่ได้เปิดซอฟต์แวร์นะคะไม่ได้เปิดซอฟต์แวร์เสียงมันเบามากนะคะไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เชื่อมาชดเชยให้นะคะมาชดเชยให้เรามาดูตัวโปรแกรมนะคะที่เราเรียนไว้เรื่อง school นะคะ school นะคะ school คำศัพท์ที่เราได้ไปนะคะมีอยู่ทั้งหมดแต่สักครู่โอ้ยจะมาช้าต้องกดรับนี่แหละเนี่ยมาอีกแล้วเดี๋ยวสักครู่นะคะขอย้ายแท็บก่อนเงียบโอเคเราได้คำศัพท์ไปเกี่ยวกับ school นะคะคำศัพท์อะไรบ้างนี่ชัดเจนนะเสียงจะชัดเจนมาก board ได้ยินชัดไหมคะ board board ทำท่า boardboard ออกเสียงเอง board ออกเสียงเอง board ดังๆ board 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 ต่อไป book 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 chair 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 desk 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 door 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 doorpen pen pen คืออย่างนี้ใช่ไหม pen 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 pencil 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 case pencil case รูซิปแล้วก็ของใส่นะคะ pencil case ทำนะทำเดี๋ยวทีเชอร์จะเปิดให้เห็นทีเชอร์คนเดียวจะได้เห็นชัดๆนะคะ pencil case pencil case rubber 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 window window ทำยังไง window window door door doorDesk. Desk. 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 โอเคทบทวนเท่านี้นะคะต่อไปเป็น chant. Chant ที่เราเรียนนะคะจะมีคำศัพท์อะไรเอ่ยมีคำศัพท์อะไรนะคะมี pencil. Pencil. ภาพต่อไปคืออะไร Book. Book. ภาพต่อไปคือ chair.Chair ภาพต่อไปคืออ้อ sorry ไม่ใช่ chair นะคะเป็น table ที่เชื่อมองข้างล่างขออภัยเอาใหม่นะภาพแรกเป็น pencil นะคะ pencil ภาพต่อไปเป็น book ภาพต่อไปเป็น desk desk ภาพต่อไปเป็น chair chair นะคะท่านั่ง chair เอาอย่างนี้ดีกว่ามันง่าย chair นะนั่งท่านั่งเนี่ยนะคะแชร์ต่อไป rubber rubber อันสุดท้ายคือ pen pen ในภาพนี้เด็กๆจะเห็นว่าเอ pen ทำไมเป็นสีมันเป็นเขาเรียกว่า ball pen นะคะเรียก pen ก็ได้นะคะ pen มันเป็นสีนะคะเรามาฟัง chant พร้อมๆกันจำเนื้อได้หรือเปล่าเขาบอกว่า this is นะคะกับHere's a pen. Here's a pencil. Here's a book. Here's a desk. พร้อมกัน 1, 2, 3. Pupil's book. Unit 1. Page 17. 4. ใครมองไม่ชัดเปิดหน้า17ได้นะคะ Here's a pencil. And here's a book. Here's a desk. And here's a chair. Here's a rubber.Here's a pen. Now say it all again.
pen. Now say it all again. Here's a pencil, and here's a book. Here's a desk, and here's a chair. Here's a rubber, and here's a pen. Now say it all again. Here's a pencil, and here's a book. Here's a desk, and here's a chair. Here's a rubber, and here's a pen. Now say it all again. Okay.ได้ไหมช้าๆนะพร้อมกันนะช้าๆกันนะ Here's a pencil and here's a book. Here's a desk and here's a chair. Here's a rubber and here's a pen. Now say it or again. Okay.ใครจำไม่ได้เดี๋ยวมาดูคลิปย้อนหลังคุณก็ไปฝึกพูดโอเคนะคะต่อไปเด็กๆมาดูนะคะเราได้ทบทวน chant ไปแล้วเราจะมาดูนะคะวันนี้เราจะ sing a song ทำไมต้อง sing a song อันนี้ song นะ song คือเพลงมันจะมี melody ก็คือเป็นทำนองใช่ไหมเราเรียกทำนองหรือเปล่ามันดนตรีนะคะถ้าจังหวะก็ rhythm หอลิ้นพันกัน rhythm นะคะในภาพนะคะจะมีใครคะลักษณะเหมือนเป็นคนแสดงในละครสัตว์ใช่ไหมคะน่าจะเป็นละครสัตว์แล้วก็คนที่เขาแสดงอยู่เนี่ยจะเป็น womanเป็นผู้หญิงนะคะแล้วเขามีอะไรในมือด้านซ้ายนะคะ left hand มือด้านซ้ายเขาก็จะมีน่าจะเป็น pencil ไหม pencil นะตรงนี้คือ book ตรงนี้คือ rubber มีอะไรอีกหรือเปล่าไม่น่าจะมีลองฟังเพลงสิเป็นอย่างไรPupil's Book, Unit 1, Page 18. 6. Sing the song. Sing the song. Books, books, count with me. Books, books, count with me. How many books can you see? One, two.จำได้ไหมดูตอนนี้ look ดูที่หน้าจอนะคะนี่จะขยายให้ดูเพลงเขาบอกว่าอะไรคะอันแรกภาพ books ใช่ไหมคะ books count with me books count with me How many books can you see? เขาบอกว่าให้เรานับ books ด้วยกัน 1 2
ทำนิ้วด้วยเอาใหม่เอาใหม่ทำนิ้วด้วย one two three four มี four 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 books มี four books ต่อไปอะไรจ๊ะต่อไปอะไรถูกต้อง rubbers ยางลบยางลบ rubbers เอาใหม่นะช้าช้านะ rubbers rubbers count with me rubbers rubbers count with me how many rubbers can you see เรามองเห็น rubbers เนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นับนับนับนะนับเอานิ้วนับนะเอานิ้วขึ้นมาเอานิ้วขึ้นมาเร็วๆ one two three four five มั้ยเนี่ย five นะเอาใหม่สิ one two three four five rubbers ใช่ไหมต่อไปอะไรนะต่อไปอะไรอะไรอันนี้อะไรนะ pencil ทำยังไง pencil ทำท่าเขียน pencil เนื้อเพลงนะคะเนื้อเพลง pencils count with me pencil count with me how many pencil ถามจำนวน pencil แล้ว can you seeนับนะนับสิเอานิ้วขึ้นมานับมือเดียว one two three four five six มี six ใช่ไหม six pencil มาร้องจำเนื้อได้หรือเปล่าจำเนื้อได้หรือเปล่าเสียงครูเบามากโหเสียงครูเบามากเหรอเบามากเลยเหรอคะสักครู่นะคะเสียงครูเบามากไหมเบามากไหมคะไม่เบามากไหมถามคนอื่นก่อนอันนี้ใช้ไมค์แล้วนะเสียงที่เชื่อเบาไหมคะไม่เบาโอเคได้นะโอเคปกติแล้วนะคะเพราะว่าบางทีทีเชอร์ปิดไมค์นะคะปิดไมค์ทีเชอร์ปิดไมค์ค่ะต่อไปนะเราจะร้องพร้อมกันชึบมีเรื่องนี้นะมีเรื่องนี้นะ books มี books นะมี rubbers มี pencil ร้องเองเตรียมตัวมามั่วด้วยกัน one two three Bye.
รู้ตัวเองเอาไปฝึกนะคะเอาไปฝึกนะคะเด็กๆจะได้พูดภาษาอังกฤษเก่งๆนะคะประโยคที่เราเรียนคืออะไรวันนี้ประโยคที่เราเรียนคือ how many ใช่ไหมไม่ใช่ how ไม่เนี่ยนะไม่ใช่นะ how manyHow many เป็นการถามจำนวน How many How many How many doors มี doors อยู่กี่บานมีประตูอยู่เท่าไหร่นะคะ How many rubbers How many rubbers มี rubber อยู่เท่าไหร่ก็นับไปเราอาจจะถามเพื่อนนะสมมติเพื่อนชื่ออะไรดีเพื่อนชื่อกัดกัดนะHow many pencils? How many pencils? เพื่อนก็นับเพนซิลเลย I've got one pencils. มีเพนซิลอยู่หนึ่งอันนะคะเดี๋ยวถ้าเราเจอกันจริงๆเดี๋ยวเราไปฝึกกันนะคะกับภาพนะคะโอเคเด็กๆได้เพลงไปแล้วนะคะทีนี้ทิเชอร์จะขอขั้นนะคะขั้นเวลาเด็กๆ ดูนะคะในภาพนี้เด็กๆ เห็นไหมมี people เยอะแยะเลยมีคนชมนะคะเยอะแยะเลยคนทุกคนเนี่ยเขาสังเกตไหมคะเขาจะมี hair ที่แตกต่างกันมีอะไรมี face ที่แตกต่างกันมีอะไรอีกมีรูปร่างใช่ไหมมี body ที่แตกต่างกันทีนี้เราจะมาดูว่าทำไมคนเราถึงมีความแตกต่างมันตลกหรือเปล่ามาดูนะคะใน slides นี้นะคะเรามาดูว่าที่เชื่อให้หนูดูอะไรดูนะคะโอ้โหมี friends เยอะแยะเลยเห็นไหมคะเนี่ยมี friends เยอะแยะเลยดูนะคะโอ้โหดูสิคนที่หนึ่งเขาบอกว่า I have straight hair ฉันมีผมตรงนะคนที่สองเขาบอกว่า I have wavy hair เขามีผมเป็นคลื่นคนที่สาม I havecurly hair คนนี้แบบ curly เนี่ยที่เชิญเนี่ยอย่างที่เชิญเนี่ยเขาเรียกว่า curly นะคะ wavy เนี่ยหมายถึงว่าอาจจะพองๆหน่อยแต่ยังไม่ได้อยากมากอันสุดท้ายนะคะคนสุดท้าย I have afro hair afro คืออะไรผมพองๆผมแบบพองๆเลยนะคะจิกๆๆแล้วพองๆเขาเรียกว่า afro hair ทุกคนDifferent ทุกคนแตกต่างกันค่ะแต่เป็นเพื่อนกันได้เป็นเฟรนด์กันได้เราอาจจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะต่อไปคนนี้เขาบอกว่า I have light skin ฉันผิวขาวนะ I have dark skin ฉันมีผิวเข้ม I have a birthmark ก็คือมีปานฉันมีปานนะคนสุดท้ายI have freckles. Freckles คือเป็นจุดๆๆบนหน้าทุกคน different แต่เราก็เป็น friends กันได้เป็นเพื่อนกันได้เห็นไหมขนาดเพื่อนๆที่เขามีลักษณะที่แตกต่างเราแตกต่างจากเราเป็นเพื่อนกันได้นะคะไม่ใช่เรื่องตลกคนอื่นในโลกนี้ก็แตกต่างกันแม้แต่ตัวเราก็แตกต่างกันต่อไปนะคะนี่เป็น family นะคนแรกก็บอกว่าI live with my two dads. คนนี้เขามีแดดสองคนนะต่างประเทศเขาเนี่ยจะมีแดดสองคนได้มีพ่อสองคนได้คนที่สอง I live with my grandpa. ฉันอยู่กับปู่ฉันนะฉันไม่ได้อาศัยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วคนนี้ล่ะคนนี้บอกว่า I live with my mom. ฉันอยู่กับแม่ฉันคนเดียวนะแล้วคนสุดท้ายล่ะเขาบอกว่า I liveWith my mom and dad. คนเนี้ยเขาอยู่กับพ่อแม่นะคะสังเกตได้ว่า4 families เนี่ย4 families เขาจะมีความแตกต่างกัน different ไม่ใช่ว่าเขาแตกต่างกันแล้วเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้นะคะเราเป็นเพื่อนกันได้ค่ะ can be friend ต่อไปนะมาดูซิโอ้โห
เอาละเพื่อนคนแรกบอกว่า I have a cat ฉันมีแคทนะฉันมีแมว I have a goldfish ฉันเลี้ยงปลาทองคนที่3บอกว่า I have turtles ฉันมีเต่าใช่ไหมฉันมีเต่าและคนที่4เอ้ยสุดท้าย Sorry I have an ant farm โอ้คนนี้เลี้ยงฟาร์มมดเลี้ยงมดด้วยเห็นไหมคะทุกคนมีความแตกต่าง We can be different แต่ว่าเป็น friend กันได้ค่ะต่อไปค่ะโอ้ดูสิคนแรกก็บอก I have two big brothers ฉันมีพี่สองคนนะคนที่สองบอก I have no brother or sisters ฉันเป็นลูกคนเดียวฉันไม่มีพี่ไม่มีน้องคนที่สามก็บอก I have a twin ฉันมีฝาแฝดนะเกิดมาทีเดียวสองคนเลยเหมือนกันได้ I have a little sister คนนี้ก็บอกฉันเนี่ยเป็นพี่คนโตและฉันมีน้องหนึ่งคนเป็นน้องผู้หญิงด้วยแตกต่างกันค่ะ different แต่เราเป็นเพื่อนกันได้นะคะ can be friend มาดูนะคนนี้เขาบอกว่า I speak Portuguese ฉันพูดภาษาโปรตุเกส I speak Bulgari ฉันพูดภาษาบัลการีนะคะบัลการีนี่แหละบัลการีคนที่สามบอกอะไรคะ I use sign language คนนี้เขาไม่พูดเป็นภาษาค่ะแต่เขาใช้ภาษามือเขาใช้ภาษามือเขาพูดไม่ได้ค่ะเขาพูดไม่ได้คนสุดท้ายเขาบอกว่า I speak Swahili เขาพูดภาษาสวาฮิลีค่ะเห็นไหมสี่คนไม่ได้ speak English แล้วก็ไม่ได้ speak ไทยด้วยแต่เป็นไงคะ can be friends เป็นเพื่อนกันได้ค่ะไม่ใช่ว่าคนนี้เขาพูดไม่ได้แล้วเราไปขำเขาแกเป็นใบไม่ใช่นะถ้าใครนะใครพูดอย่างนี้ใครไปล้อเพื่อนอย่างนี้แสดงว่าล้าสมัยเป็นคนไม่ดีนะคะเรามีความแตกต่างแต่เราเป็นเพื่อนกันได้ค่ะต่อไปนะคะดูสิ I like bananas I like apples I like grapes I like strawberriesเขาชอบแตกต่างกันแต่เขาก็เป็นเพื่อนกันได้ค่ะต่อไปนะคะคนแรก I do ballet ผู้ชายเล่นบัลเล่เขาไม่ใช่ตุ๊ดนะไม่ใช่แปลกนะคนหนึ่งเล่นบัลเล่ใครจะเล่นบัลเล่ก็ได้ใครก็ช่างเขาจะเป็นอะไรก็ช่างเขาสามารถทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในโลกนี้มันไม่มีอะไรระบุว่าเป็นของผู้ชายผู้หญิงนะคะเรามากำหนดเองเท่านั้นเห็นไหมคะคนที่สองเพื่อนคนที่สองเป็นไงคะ I play football ใครสังเกตได้เพื่อนไม่มีขาแต่เพื่อนใช้อะไรคะใช้อุปกรณ์ทดแทนการวิ่งเห็นไหมคะเพื่อนก็ play football ได้เห็นไหมต่างชาติเขาอ่ะเขาไม่มาแบบมามองคนมาตัดสินคนว่าคนที่ไม่มีขาเล่นฟุตบอลไม่ได้นะเขาไม่มีขาเขาก็เล่นฟุตบอลได้นะคะต่อไป I play basketball คนนี้เขาก็เล่นบาสเกตบอลไหมเขาวิ่งไม่ได้นะแต่เขาใช้ wheelchair ใช่ไหม wheelchair คนสุดท้ายเป็นยังไงคนสุดท้าย I do gymnastic gymnastic ลีลาคนเราแตกต่างกันได้แต่ก็เป็นเพื่อนกันได้ค่ะ can be friends ต่อไปอันสุดท้ายสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ย I like writing เขาชอบเขียนI like music. ฉันชอบดนตรี I like art. ฉันชอบศิลปะคนสุดท้ายชอบอะไรคะ I like maths. เขาชอบ maths ใช่ไหมชอบวิชาอะไรก็ได้อะแต่ก็เป็นเพื่อนกันได้ไม่ใช่บางคนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่เก่งแล้วก็จะเป็นคนที่แบบแพ้หรือว่าเป็นคนที่ไม่เก่งไม่ใช่นะคนเราเนี่ยคนเราในโลกนี้มีความสามารถแตกต่างกันเพราะฉะนั้นมีความสามารถแบบไหนต้องหาให้เจอหนึ่งอย่างโอเคไหมคะถ้าเรียนไม่เก่งอาจจะทำศิลปะเก่งอ่านหนังสือไม่เก่งก็อาจจะเล่นดนตรีเก่งร้องเพลงเก่งไปหาความสามารถของตัวเองนะคะเห็นไหมคะคนนี้ชอบสีกรีนคนนี้ชอบสีพิงค์คนนี้ชอบหลายๆสีเหมือนทีเชอร์
คนสุดท้ายชอบสี black ไม่ใช่คนชอบสี black เป็นคนที่เป็นผีไม่ใช่นะคะเขาไม่ใช่ ghost เขามีสิทธิ์ที่จะชอบไอ้ที่จะชอบ color อะไรก็ได้นะคะอ่ะดูเห็นไหมคะคนนี้ชอบ sunshine ชอบแดดคนนี้ชอบ rain คนนี้ชอบ wind ชอบมีลมและคนสุดท้ายชอบ snow ชอบแบบหนาวๆเนี่ยคนเรามีสิทธิ์ที่จะชอบแตกต่างกันได้แต่ไม่ว่ายังไงนะคะ we are all different ทุกคนแตกต่างกันค่ะแต่ we are all friends เราเป็นเพื่อนกันได้ทีเชอร์ฝากบอกเด็กๆแล้วนะว่าใครนะคะใครที่เห็นเพื่อนที่แตกต่างจากเราแล้วคุณไปขำไปล้อเขาเนี่ยแสดงว่าคุณน่ะไม่ทันสมัยไม่ทันสมัยพอจิตใจของคุณไม่โตไปด้วยรับทราบนะโอเคเยี่ยมมากนะคะไหนๆคะโอเคต่อไปนะคะเราจะเข้ามาสู่บทเรียนของเราต่อบทเรียนเมื่อกี้ของเราได้ฝึกร้องเพลง Sing a Song ไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูซิว่ากิจกรรมต่อไปมีอะไรไหนใครอยากเรียนยกมือขึ้นบางคนหาวเวลาหาวต้องปิดปากเอามือลงยกมือขึ้นเอามือลงยกมือขึ้นเอามือลงแถวตรงแถวตรงเอายืนขึ้นเร็วๆๆยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นไอ้นอนอยู่แถวตรงนะคะมีเห็นขาหักคะแนนแถวตรง sit down นั่งลงยืนขึ้นมีคนไม่ยืนนั่งลงยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นเช็คสิเช็คเช็คเช็คไม่ผ่านเช็ค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 โอ้ยเยี่ยมมากนั่งลงนั่งลงเร็วเร็วใครนั่งช้าหักคะแนนโอเคดีมากนะคะแสดงว่ายังเป็นมนุษย์อยู่ไม่ใช่หุ่นยนต์ต่อไปนะคะเรามาดูนะคะว่าเอกิจกรรมต่อไปจะเป็นอะไรกิจกรรมต่อไปนะคะเด็กๆดูนะตรงนี้เป็นแบบฝึกหัดแต่ที่เชื่อมยังไม่ให้ทำนะยังไม่ให้ทำเราต้องทำในห้องค่ะเราต้องทำในห้องเดี๋ยวเราเจอกันเราทำเด็กๆจะต้องไปจำคำศัพท์มานะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสคูลนะคะอ้าวมาดูตัวนี้นะคะเป็นภาษาที่ที่เชื่อจะใช้บ่อยนะคะใช้บ่อยมากๆโอ้โหฝึกพูดก่อนเดี๋ยวเรามาเดากันพูดตามก่อนนะคะ listen and say พูดตามนะตอนนี้ยังไม่เรียงนะ Sit down please Sit down please พูดอีกครั้งค่ะ Sit down please Sit down please ต่อไปนะคะ Put away your pencils please 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 เอาออกทุกคำเลยนะClose your books, please. Close your book, please. Close your books, please. Close your books, please. Stand up, please. Stand up, please. Stand up, please. Open your books, please. Open your book, please. Open your books, please. Open your books, please.Pick up your pencils, please. 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 บทสนทนาตอนเนี้ยต้องไปฝึกพูดให้คล่องเปิดดูถอยหน้าเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ฟังให้ชัดพูดเหมือนให้ทีเชอร์นะคะทีนี้ลองมาเดาดูสิเราลองมาเดาดูพี่เชอร์จะเดาเลยพี่เชอร์จะไม่ Sit down please พี่เชอร์จะเลือกอย่างนี้เลย Put away your pencils เลือกอย่างนี้เลย please เนี่ยเลือกอย่างนี้เลยจะเลือกอย่างนี้เลย Close your books please ดูสิมันจะใช่ไหม Stand up please
ลองเลือกอย่างนี้ดู Open your books, please. Pick up your pencils, please. ผิดหมดเลยมาเห็นแล้วยังเวลาที่เด็กๆนะคะเด็กๆเห็นการทำแบบฝึกเด็กๆจะต้องฟังก่อนแล้วคิดแล้วถึงเลือกนะคะไม่ใช่เห็นแล้วทำมาปั๊บๆเลยพอทำเลยเป็นยังไงคะผิดนะคะ wrong you get wrong ทีนี้ลองมาทำใหม่ซิทำพร้อมๆกันนะ try againSit down, please. Sit down, please. ภาพนั่งน่าจะเป็นภาพอะไรคะภาพอะไร Number one, number two, number three, number four, number five, number six. ภาพไหนน่าจะเป็นภาพไหน Sit down น่าจะเป็นภาพไหนชูนิ้วสิ Two เหรอเนี่ยมองเห็นมีคน two มีคนบอก oneมีคนบอก2วันเมื่อกี้เอาไปแล้วผิดนะลอง2อ่ะ Put away your pencils please ดูแอคชั่นนะดูแอคชั่นนะดูนะ Put away your pencils please Put away your pencils เอาไม่เห็นมือเอาไหมมาเห็นมือจ่อๆก่อน Put away นะPut away นะ Put away your pencils please Put away your pencils please น่าจะเป็นภาพไหน1 2 1 3 2ไม่มีเลือกไปแล้ว1 3 4 5 6มีคนทำอย่างนี้ลองมีคนทำ number 6 Close your books please ดู the action นะClose your book, please. Close your book, please. นั่นจะเป็นภาพไหนคะ 1, 3, 4, 5. หน้าไหนคะภาพเนี้ย Close your books, please. มีคนบอกอย่างนี้มีคนบอกอย่างนี้ Number 4. ต่อไป Stand up, please. Stand up, please. Number อะไรง่ายอยู่นะOne. Okay, number one. Open your books, please. Open your book, please. Open your book, please. Number like, three. มีคนบอก three ด้วยเหลืออันสุดท้ายน่าจะเป็น number five. ลองฟังซิ Pick up your pencils, please. Pick up your pencils, please. Pick up your pencil, please. จะเช็คแล้วนะจะตรวจแล้วนะนับพร้อมกัน 1 2 3 โอ้ยถูกต้องเยี่ยมเกรดเยี่ยมมากเยี่ยมมากถูกต้องนะคะทีนี้ทุกคนมาพูดพร้อมๆกันนะคะ listen carefully and speak and say มาพูดด้วยกันนะคะตอนนี้ทำถูกหมดแล้วทบทวนค่ะฟังนะที่เชื่อไม่พูดด้วยนะคุณพูดเอง Stand up, please. ต่อไป Sit down, please. โอเคต่อไป Open your books, please. โอเค Close your books, please. ต่อไป Pick up your pencils, please.ต่อไป Put away your pencils, please. Put away your pencils, please. เด็กๆบอกว่าคำยาวคำพวกนี้ประโยคพวกนี้จะใช้พูดในห้องเรียนนะคะนี่บทแรกนะบางคนบอกที่เชิดทำไมยาวจังเอ้าก็คุณเรียนป.หนึ่งอ่ะใครไม่อยากเรียนแล้วยาวๆจะต้องไปเรียนอนุบาลโอเคนะคะไหนใครอยากเรียนป.หนึ่งยกมือโอเคใครอยากเรียนป.1จะต้องไปฝึกพูดนะคะ Yes okay you got it ต่อไป
เยอะแล้วครูว่าเยอะแล้วได้งานไปแล้วนะวันนี้ต้องไปฝึก stand up please sit down please open your book please close your book please pick up your pencils please put away your pencils please 6 คำโอเคทำได้อยู่แล้วล่ะจริงไหมจริงบางคนบอกที่ชอบอยากร้องเพลงอีกได้อีกหนึ่งรอบพอนะคะอีกหนึ่งรอบเตรียมตัวนะเตรียมตัวยังมันจะมีท่อนแรกนะคะที่เป็นร้องไปพร้อมกันท่อนที่สองเราจะต้องร้องเองนะคะเราจะได้ฝึกเป็นนักร้องนะคะ we will practice to be a singer นะคะจะเป็นร้องนักร้องอย่าลืมนะทบทวนก่อนตัวนี้คือ books มีอยู่4 books นะตัวนี้ rubbers จะมีอยู่5 rubbers ตัวนี้จะเป็น pencils จะมี6 pencil โอเค are you ready yes we are you ready yes we are โอ้โหเสียงเหมือนเด็กมากเลยที่เชื่อเสียงเหมือนเด็กมากเสียงน่ารักเตรียมตัวนะคะ Pupils Book Unit 1 Page 18 6 Sing the songร้องเองหัดเป็นนักร้องที่เชิญจะร้องด้วยเร็วๆมาแล้วเป็นตัวแล้วเต้นไปด้วยThank you.
Yeah, great, great. ไปหัดร้องนะคะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเยี่ยมมากๆวันนี้ได้ความรู้ไปแล้วนะคะคำศัพท์ที่ได้ก็คือครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วมีอะไรครั้งที่แล้วจะมีเกี่ยวกับ colors ใช่ไหมทีเชอร์จะเปิดซ้ำให้ดูมี colors การผสม colors color อะไรกับ color อะไรมันกลายเป็นอะไรนะคะเรื่องที่สองก็คืออะไรคะคำศัพท์เกี่ยวกับ school ใช่ไหมคะอ้อมี colors แล้วก็จะมีการนับเลขด้วยใช่ไหมคะ numbers เนี่ยก็คือต้องนับให้ถูกนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะให้หนูนะคะทบทวนเรื่องสีนะคะเรื่องสีที่เป็นวิดีโอมันได้ยินเสียงเบาๆครั้งที่แล้วนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะให้หนูฟังชดเชยนะคะชดเชยสักครู่นะคะนี่นะจะพาไปดู here we goGuess what? ได้ยินชัดเจนนะ Come and see ได้ยินชัดเจนนะคะ Guess what? Come and play Guess what? It's time to learn today Guess what? มาแล้ว Hello! Welcome to Guess What? Today, we're asking What color is it?Let's find out. มาเจอกัน Red. It's red. Red. It's red too. Yellow. Yellow. It's yellow. It's yellow. It's yellow.Two. นี่ก็ yellow เหมือนกันนะคะ yellow Look, red. Red and yellow make orange. Red and yellow make orange. 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 It's orange. Orange pumpkin. อันนี้เป็น pumpkin. It's orange too. Orange fish.Orange goldfish, goldfish. Blue. Blue. It's blue. It's blue too. Blue bird. นกสีฟ้า นกสีแดง Look. Blue and red make purple. Blue and red make purple. Purple.It's purple. It's purple too. Starfish. ระดาวสีม่วง Look. Blue and yellow make green. นี่สี green เกิดจากสี blue กับสี yellow นะมาบวกกัน Green. Green. It's green.อันนี้ green outside but inside is red watermelon it's green too วันน่าเคยเห็นเปล่า what do you know จำได้ไหม what color is it it's purple purple yeah ใครจำได้Green. It's green. ต่อไปสีอะไรคะเลือกอะไร It's orange. Orange. Well done. Well See done. See you next time on Guess What. Bye. Bye. Guess what? Bye. เรียบร้อยนะคะชดเชยให้แล้วจากครั้งที่แล้วที่ไม่ได้ยินนะคะแล้วก็เป็นคำศัพท์เรียบร้อยทีนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องสุดท้ายก็คือว่าที่เชฟบอกแล้วว่าในโลกนี้ของเราเนี่ยมี
ขาเรียกว่าทวีปใช่ไหมคะมันจะเป็นลูกโลกอย่างเนี้ยในโลกของเราโลกของเราเป็นยังไงมันก็น่าจะประมาณนี้นะแบบว่าเดี๋ยวลองดูซิสมมติโลกเราเนาะโลกเราอย่างเงี้ยสมมติเป็นกลมๆอย่างเงี้ยเนี่ยโลกของเรานะโลกของเราเนี่ยมันมีแบบประเทศหลายประเทศมากเลยแบบจุ๊บๆๆๆๆๆๆเป็นผืนน้ำมันจะมีผืนน้ำผืนน้ำจะเป็นสีฟ้าๆแบบจะเป็นสีฟ้าๆฟ้าๆใช่ไหมฟ้าๆพื้นดินก็จะเป็นสีอีกสีหนึ่งทีนี้เราลองมาดูซิว่าในโลกของเราเนี่ยมีแผ่นดินนะอยู่ประมาณแบ่งเขตแดนออกเป็น7เขตแดนนะคะ7เขตแดนเป็นยังไงบ้างมาดูนะคะมาดูเดี๋ยวที่เชื่อให้ดูเป็นเพลงละกันหนูจะได้สนุกนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเพลงให้เด็กๆดูนะคะทีเชอร์นะคะเขาจะมาสอนนะคะทีเชอร์แพตตี้เขาจะทำท่าบอดี้แลงเกวจด้วยเพราะว่าเขาสอนเด็กที่เพื่อนของเราบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ยินแล้วเขาพูดไม่ได้นะคะเขาเดฟแล้วก็มิวนะคะเขาพูดไม่ได้เขาก็เลยต้องทำมือไปด้วยเวลาทำมือก็ต้องทำหน้าไปด้วยนะคะเขาจะมาร้องเพลงสอนเด็กๆว่าในโลกเนี้ยมันมีอะไรเป็นส่วนประกอบและเด็กๆต้องรู้อะไรมากนะคะดูฟังนะคะ North America South America Africa Europe Asia Australia Antarctica The seven continents of our world ขอหยุดตรงนี้ก่อนเห็นไหมคะเนี่ยในโลกของเราเนี่ยสีเนี้ยคือสีน้ำทะเลนะในโลกของเราจะมี North America ดูนะสี green นี่คือ South America สี yellow นี่คือ Africa สี purple นี่คือ Europe สี red นี่คือ Asia เนี่ยเราอยู่เอเชียเห็นเนี้ยประเทศไทยเห็นปะเนี่ยจิ๋วหลิวเลยเนี่ยจิ๋วหลิวจิ๋วหลิวเนี่ยตรงนี้เนี่ยประเทศไทยแล้วก็จะมีออสเตรเลียสุดท้ายคือแอนตาร์กติกาเนี่ยตรงนี้ไม่มีใครอยู่นะแต่เป็นแผ่นน้ำแข็งดึกดำบรรพ์มันจะอยู่ข้างล่างเอาไว้ทำวิจัยไม่มีใครอยู่แต่สีเนี่ยมีสีบลูสีกรีนสีเยลโล่สีเพอร์เพิลสีแรดแล้วก็สีออเรนจ์เนี่ยคนอยู่นะคะแต่เป็นสีไลท์บลูสีบางๆสีฟ้าบางๆตรงนี้เป็นน้ำจะเยอะกว่าแผ่นดินนะคะฟังต่อไปใครร้องได้ร้องข้างบนขั้วโลกเหนือข้างล่างขั้วโลกใต้โลกของเรามันจะตะแคงอย่างนี้นะคะเอียงๆอย่างนี้ลอยอยู่ในอวกาศโลกเราไม่ได้แบนนะคะโลกเรากลมๆ below, poles, pole pole. The top, the pole, South America Africa and Europe Asia ใครร้องได้ Australia Antarctica The seven continents of our world The equator is a line like a belt around the moon นี่อันนี้เส้นแบ่งอากาศค่ะThe
hotter you become. Wrong. North America. Oh. South America. Africa and Europe. Asia. Australia. Antarctica. The seven continents of our world. The seven continents of our world. These are the seven continents of our world. fantastictv.com จบไปแล้วโอเคสรุปนะคะวันนี้เราได้ความรู้อะไรบ้างเยอะเลยนะคะเยอะก็คือว่าเราได้มีความรู้เกี่ยวกับ number 1 numbers number 2 concept เกี่ยวกับ school นะคะ school อันดับที่3การถามนะคะ how many How many rubbers? How many windows? How many pencils? ไปประยุกต์ใช้ในคำศัพท์เองนะคะมีงานเขียนไหมไม่มีค่ะงานเขียนไม่มีมีแต่งานที่จะต้องจำฟังแล้วก็ฝึกพูดงานเขียนมีตัวอักษร lower case ทั้งหมดนะคะของพยัญชนะภาษาอังกฤษตัว alphabets นะคะให้เขียนตามที่ที่เชิญแจ้งไว้นะคะก็คือมีอยู่26ตัวเขียนให้ถูกลากให้ถูกให้สวยงามใช้ไม้บรรทัดให้เป็นจากนั้นวันนี้ได้ความรู้ไปเกี่ยวกับ seven continents โลกของเราโลกของเรามีทั้งหมด7ทวีปนะคะไปท่องให้ได้ก็ร้องเป็นเพลงไงคะไม่เห็นจะฝึกยากเลยตอนแรกจำไม่ได้ก็เปิดซ้ำๆร้องยังไง North America South America Africa and Europe Asia Australia Antarctica The seven continents of our world ใช่ไหมเราพูดที่มันชัดก่อนแล้วค่อยร้องใส่ทำนองไปใช่ไหมคะเพลงBooks ของเราเหมือนกันร้องช้าๆก่อน Books Count with me Books Count with me How many books Can you see ร้องไปนับ1 2 3ตามที่เราได้ฝึกไปจำไม่ได้ถอยหลังมาพูดให้คล่องปากให้คล่องเวลาพูดก็พูดให้คล่องนะคะไปฝึกนะคะเชื่อว่าวันนี้เด็กๆได้ความรู้เยอะเลยเนี่ยถ้าไม่ตั้งใจนะที่เชิดจะเสียใจนะที่เชิดเสียใจน้อยใจที่เชิดจะไม่มาสอนอยากเรียนต่อไหมล่ะครั้งต่อไปอยากเรียนไหมใครอยากเรียนยกมือขึ้นโอ้ไม่อยากเรียนเลยเหรอพีรวัฒน์ไม่อยากเรียนไม่ได้นะถ้าไม่อยากเรียนเนี่ยพ่อแม่ติดคุกนะคะพ่อแม่ติดคุกไหวไหมอ่ะพีรวัฒน์อยากให้พ่อแม่ติดคุกปะอยากให้ไหมไม่ก็ต้องเรียนค่ะเรามีหน้าที่เรียนเราเป็นนักเรียนเราต้องเรียนหนังสือใช่ไหมเราไม่ใช่นักเลงนักเลงคือคนที่เป็นชอบทะเลาะกับเพื่อนนักเลงห้ามเป็นนักเรียนต้องเรียนหนังสือรับทราบค่ะโอเคเยี่ยมมาก You great very good 11.30 พอดี 11.30 already done for this class เยี่ยมเวลาเปิดเทอมเนี่ยจะเรียนจะสนุกกว่านี้นะสนุกมากๆเลยสนุกสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากสนุกต้องฝึกต้องทำตามที่ที่เชื่อบอกนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาสนุกกันต่อตอนเปิดเทอมแล้วพร้อมที่จะเรียนเรื่องใหม่ๆมีเรื่องเยอะแยะเลยมีนิทานเป็นพันมีเพลงอยู่1,000เพลงอู้สุดยอดเลยนะคะสำหรับในวันนี้ต้องจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้เด็กๆตั้งใจขอให้เด็กๆตั้งใจแล้วก็มีกำลังใจเป็นเด็กดีรู้จักหน้าที่โตทั้งร่างกายโตทั้ง
สติปัญญาโตทั้งจิตใจจิตใจก็ต้องเป็นคนดีด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับในวันนี้บ๊ายบายกู๊ดบายพูดด้วยกู๊ดบายไม่ใช่กู๊ดบายอย่ามาปากแหลมกู๊ดบายSee you again next time. Goodbye. Yeah.